เทวดากามภพต้องมีคุณสมบัติอย่างไรพระศาสดาบอกว่าถวายทานเป็นอติเรกรักษาศีลเป็นอติเรกต้องถวายทานมากเป็นประจำสม่ำเสมอรักษาศีลมากเป็นประจำสม่ำเสมอแต่เขาไม่ทำบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัตติ6ชั้นพวกนี้ยังเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเทวดาที่ยังไม่ก้าวล่วงกัปพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวสูงขึ้นไปเป็นเทวดารูปภพซึ่งกินอาหารคือปีติเป็นภักษาหารนะพวกนี้ไม่มีเพศไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายหญิงอยู่ในชั้นกามภพขึ้นรูปภพเป็นพรหมกายิกาขึ้นไปไม่มีเพศมีอาหารเป็นภักษาคืออาหารที่เป็นใช้เป็นภักษาคือปีตินะไม่กินอาหารคือคำข้าวแล้วดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยของการไปสู่เทวดาอรูปภพและรูปภพแล้วก็เทวดากามภพมีในพระสูตรทั้งหมดดังนั้นถ้าเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็ตัดเทวดากามภพไปอีก1ชั้นเห็นไหมสติมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆและเห็นไหมนี่เมื่อเราทราบสุตตะของพระศาสดาเนี่ยเราจะรู้ที่เกิดของเราเลยว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเข้าใจไหมอันนี้วิเคราะห์ให้นำพระสูตรเนี่ยมาวิเคราะห์ให้พวกเรานะเป็นไปตามที่พระศาสดาทรงบัญญัติเพราะพระองค์บัญญัติธรรมะอันประกอบด้วยเหตุผลทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราจะไปเทวดาเราจะไปมนุษย์เนี่ยต้องมีเหตุสร้างเหตุอะไรท่านี้มนุษย์จะมาเกิดได้อย่างไรต้องไปดูตัวพระสูตรที่ตรัสบอกกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เนี่ยถ้าเราทำนิดๆหน่อยๆนะให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยพวกเราจะมีโอกาสเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นะนี่อยู่ในพระสูตรเรื่องกุศลกรรมบท10ได้เกิดเป็นมนุษย์นะแต่เป็นมนุษย์ที่มีส่วนชั่วนะเช่นเกิดในตระกูลต่ำยากจนนะพิการอย่างนี้นะถ้าให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณได้มาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์